ลิปนี้เรามาวาดเมืองหนึ่งในเนเธอร์แลนด์นะครับชื่อว่ามอนิเคนดัมนะครับก็อันนี้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมในระหว่างที่ผมร่างเนี่ยผมก็จะเอาฟอกกี้นะครับฉีดพ่นลงไปบนสีที่มันอาจจะแข็งบนจานสีของเราที่เราใช้เหลือมาแล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็เราละลายมาใช้ได้ง่ายๆนะครับหรือบางสีถ้าเกิดว่าผมต้องการใช้ทันทีทันใดผมก็จะใช้วิธีบีบเพิ่มใหม่เลยนะครับไม่ละลายจากสีเก่ามาใช้อย่างเดียวนะครับทีนี้ก็ผมจะถนัดลงพื้นที่รวมๆก่อนนะครับก็จะใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่แล้วกันลงน้ำเปล่าก่อนนะครับระหว่างที่ก่อนที่เราจะลงเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะลองพื้นเป็นสีอะไรบ้างนะครับในที่นี้ผมจะจัดการท้องฟ้าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เป็นสีชื่อว่าลาเวนเดอร์นะครับของโอบายนะครับใช้สีโทนนี้แล้วกันมันเป็นเหมือนฟ้าๆอมม่วงหน่อยนึงนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกมันอมม่วงไปนิดนึงผมใส่อีกตัวหนึ่งชื่อว่า Horizon Blue นะครับเข้าไปละลายรอไว้ก่อนนะครับทีนี้ตรงช่วงล่างของท้องฟ้าผมกะว่าอยากให้มันออกอมส้มหน่อยนะครับในช่วงที่เราผสมสีเราจะมีผู้กันหลายๆอันก็ได้อันนี้ก็กะไว้จุ่มสีฟ้าเลยนะตอนทำงานครับอีกอันหนึ่งก็ใช้อันใหม่ไปเลยนะครับตรงช่วงล่างนี่ผมอยากให้ออกอมส้มๆแดงๆครับเป็นสีส้มของโฮบายชื่อว่าบิลเลนออเรนจ์นะครับละลายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมกะว่าจะลงน้ำเปล่าทั้งอันแล้วก็จะลงสีส่วนอื่นๆตามโซนไปเลยนะครับเช่นเขียวเห็นเขียวก็ลองพื้นสีเขียวไปหยดลงไปให้มันแบบเป็นตามพื้นที่ของมันนะครับเตรียมไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามีสีอื่นอาจจะพอจะละลายใช้ได้นิดหน่อยๆน่าจะทันนะครับทีนี้เราก็ใช้น้ำเปล่าลงนะครับกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษอาเช่นะครับ300กรัมชนิดหยาบครับผมลงน้ำเปล่าให้ทั่วนะครับตอนลงน้ำเปล่านี่จริงๆไม่ต้องรีบนะครับบางคนพออะไรที่เกี่ยวกับน้ำปุ๊บเนี่ยทุกคนจะลนทุกคนเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะครับตอนเราลงน้ำเปล่าตราบใดที่เรายังไม่ลงสีลงไปเนี่ยเราไม่ต้องรีบเลยเราค่อยๆทำได้เลยนะครับนะครับไม่ต้องรีบยังไม่ลงสีไม่ต้องเร่งอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เช็คดูให้ดีว่าเราต้องการสีให้มันเต็มพื้นที่เราก็พยายามลงให้มันลงน้ำให้ทั่วนะครับอันนี้ฟองน้ำเป็นเหมือนเป็นฟองน้ำอเนกประสงค์ของยี่ห้อสก็อตไบรท์ครับก็ใช้ดีนะครับซับน้ำได้ดีทีเดียวเชียวลงไปแล้วเสร็จเราเห็นว่ามีต้นไม้อยู่ทางเนี้ยเราดูแล้วโทนของต้นไม้เราพอทับได้แล้วเราก็วางแผนว่าเราจะไม่ได้เขียนต้นไม้ชัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีภาพอยู่ในหัวก่อนนะครับเหมือนเรากำลังจะใช้แอปแต่งรูปที่เราใช้บ่อยๆครับเราจะรู้เลยว่าใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ปั๊บแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งการเขียนสีน้ำเราควรฝึกคิดให้ได้แบบนั้นนะครับรู้สึกว่าผมจะผสมน้อยไปหน่อยครับลงมาผู้กันอาจจะสะบัดนิดหนึ่งนี่ผู้กันจีนนะครับก็ช่วงล่างอยากได้สีออกส้ม
่าลงไปเมื่อเราลงสีเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นนะครับที่ผมบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยจะต้องเร่งทำงานแล้วจะต้องทำให้ทันนะครับถ้าเราวางแผนว่าตรงไหนเราอยากให้ชุ่มๆอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนทำให้ทันอาจจะปรับสีนิดนึงนะครับพอดีโทนที่ได้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้นะครับผมก็จะมีการปรับโทนสีนิดนึงคือด้วยความที่มันเป็นกระดาษอาเช่ครับเราก็เลยทำแบบปัดไปปัดมาได้นะครับเดี๋ยวจะงงแล้วไปใช้กับกระดาษแบบธรรมดามันใช้กันไม่ได้นะเช็คดูท้องฟ้าได้อย่างที่เราพอใจนะครับมันก็มีบางช่วงที่ผมอยากจะเติมเข้าไปโทนสีบางทีเรายังไม่ชอบอะไรเงี้ยนี่มีผลผู้กันหลุดนิดนึงเอาออกก่อนพอดีท้องฟ้าเรามันเรียบครับถ้ามีขนผู้กันอยู่เดี๋ยวมันจะพอแห้งมันก็จะค้างอยู่กันครับทีนี้ตรงข้างล่างนะครับไปน้ำอยู่ข้างล่างน้ำเนี่ยเหมือนกระจกเงานะครับเพราะฉะนั้นผมจะสะท้อนสีที่เราทำท้องฟ้าลงมาเป็นคร่าวๆไว้ก่อนนะครับตรงไหนออกส้มๆนะครับผมลงส้มๆรอไว้เลยหรือว่าเป็นช่วงของตึกตึกด้านหลังตึกด้านหลังมันเหมือนเป็นบ้านเป็นเมืองเก่าของเขาอะครับลองพื้นไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสีขาวๆด้วยนะทำไมเราลงสีแบบเกินไปหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเกินได้ครับเพราะในแสงสีขาวบางทีเราจริงๆเราไม่ได้เห็นเป็นสีขาวจริงๆนะครับเราเห็นเป็นสีพวกสีลุ้งสีอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในเคลือบอยู่ในสีขาวทั้งหมดนะครับอาจจะฟังงงๆหน่อยเดี๋ยวไว้ยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำเป็นคลิปอธิบายที่มาของสีนะครับแล้วก็แสงอะไรพวกนี้นะครับนี่คือรองพื้นเฉยๆนะครับเราก็ตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังกำหนดโครงของสีรวมๆกันอยู่ลงมาถึงข้างล่างไปเลยนะครับข้างล่างนี่จะออกโทนเขียวนะครับเขียวลองกลืนไว้ก่อนนะครับนี่อยากได้ดอกไม้สีเหลืองๆด้วยจุดและหยดลงไปนะครับทำเหมือนจุดๆแตะๆไปก่อนนะครับสุ่มๆไปก่อนอ
มีแทรกสีท้องฟ้าไปหน่อยนึงนะครับในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราตอนนี้เราลงนับตั้งแต่เราลงน้ำเปล่านะครับเราลงทันแค่ตรงช่วงท้องฟ้าเราก็ลงในท้องฟ้านะไม่ต้องเร่งมาถึงข้างล่างแบบที่ผมทำนะครับคืออันนี้มันแล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนแล้วก็ความเร็วในการทำงานของแต่ละคนด้วยนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราอยากได้นะครับจะเห็นว่าจริงๆใช้สีวนเวียนกันอยู่ไม่กี่สีนะครับแล้วก็เวลาผมเขียนจริงๆผมไม่ได้ไปอิงกับสีจริงมากครับก็ดูไว้เป็นไกด์ประมาณหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือเราก็จัดการของเราเองครับแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆอาจจะลองลอกสีให้เหมือนก่อนนะครับพยายามให้ใกล้เคียงแต่ในที่นี้อธิบายให้ฟังว่าไม่ได้อิงจากสี 100% นะครับทีนี้ก็รอแห้งก่อนนะครับช่วงที่รอแห้งบางคนก็เติมอื่นๆไปเลยนะครับในที่นี้ผมไม่รอแห้งสนิทแล้วกันผมเติมเป็นพวกตึกที่อยู่ข้างหลังแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าผมเติมแล้วผมไม่อยากให้สีมันไหลแบบเว่อร์ๆนะครับผมจะใช้สีข้นๆนะครับอันนี้จะเติมตึกที่อยู่ข้างหลังตรงแถวๆตรงนี้นะครับมันจะมีขอบๆอยู่หน่อยนึงสีผมเลือกใช้มันจะออกชมพูคือในตัวสีมันมีส่วนผสมของสีขาวอยู่นะทีนี้ของที่มันอยู่ไกลเราก็จะแทรกสีของท้องฟ้าเข้าไปด้วยนะครับแต้มไปก็ดูผลนะครับผลที่ได้ชอบไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบปรับโทนได้ครับนี่เป็นส่วนที่อยู่ไกลๆแล้วมันก็จะมีเหมือนสีน้ำตาลนะครับไกลๆเหมือนพยายามเบรกพวกสีท้องฟ้าไปด้วยนะนี้ดูว่ามีตรงไหนที่เราอยากลงระยะไกลอีกมีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเราก็จะเติมเข้าไปอีกนะครับระยะไกลอันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะไกลได้นะครับชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ไกลเป็นตึกครับผมเติมประมาณนี้แล้วกันนี่ก็เติมมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วกันครับหลายๆครั้งผมวางแผนไว้ว่าจะทำอีกแบบนึงพอทำจริงก็เปลี่ยนจริงๆตอนเปลี่ยนนี่เราเปลี่ยนตามหน้างานนะเพราะว่าบางครั้งมันมีแนวโน้มว่ามันจะให้ผลดีกว่าที่เราคิดไว้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นเรื่องปกตินะครับThank you.
นี้ลงต่อไปเลยแล้วกันไม่รอละก็หลายๆครั้งมันจะแทรกสีของท้องฟ้าเข้าไปด้วยนะครับจำไว้ว่าเราใช้สีอะไรเป็นตัวหลักเราก็แทรกพวกเหล่านั้นนะครับเข้าไปครับอันนี้เป็นเงาของหลังคาที่อยู่ไกลๆต่อไปอันนี้กระดาษเริ่มหมาดแล้วแต่ผมก็ลุยต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่บ้านตรงนี้เขาจะออกสีน้ำตาลนะครับมันมีหลังคาสีอ่อนๆด้วยพยายามจะเว้นหลังคาไว้แล้วก็อันนี้มันมีความเข้มของตึกพอสมควรนะครับอันนี้วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ให้มันเข้มเพื่อดันรถให้มันเด่นขึ้นมานะครับใช้อัลต้ามารีนแล้วกันนะครับในการทำเงาช่วงล่างตรงนี้ต้องการความเข้มนะครับเพื่อดันรถที่อยู่ข้างล่างซึ่งเป็นสีอ่อนๆให้มันเด่นขึ้นมานะครับมีแทรกสีฟ้าไปหน่อยต่อไปก็เป็นตึกที่อยู่หลังถัดมาเป็นเหมือนเมืองเก่าอะครับอันถัดมานะครับเป็นสีเหมือนอิฐอ
ังคาหลังคานี่โดนแสงเยอะโดนแสงเยอะเราก็จะเอาสีของท้องฟ้ามาผสมเยอะหน่อยมันจะเจือเข้ามานะครับอยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะเวลาเราเห็นสีอะไรเราอย่าไปเขียนสีเดียวนะครับนี่คือระยะไกลนะครับอยากให้เป็นระยะไกลใกล้เข้ามาก็คือตรงแถวโซนนี้นะครับจริงใกล้สุดคือตรงนี้แต่ผมอยากจะทำให้ระยะแบบโฟกัสเป็นตัวนี้แทนนะครับนี้จริงๆในรูปมันเป็นช่องหน้าต่างซึ่งเราตัดทอนนะครับตัดทอนอันนี้เป็นเงาจากเชิงหลังคาเห็นว่าผมจะพยายามทำให้มันไม่คมครับทำให้มันรู้สึกว่ามันไกลเป็นระยะข้างหลังอะไรเงี้ยนะอันนี้จะเป็นระยะไกลนะครับเดี๋ยวเราละเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอันต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงช่วงตึกที่อยู่ข้างหน้าเข้ามานี่เป็นช่องหน้าต่างนะครับตรงตัวตรงนี้นี่ผมกะว่าจะทำเข้มหน่อยเพราะว่าต้นไม้จะทำเป็นน้ำหนักอ่อนมีพวกแถวต้นไม้เขียวๆนะครับตรงนี้รองพื้นไปก่อนนะครับถึงแม้ว่ารอบแรกเลยเป็นรองพื้นนะครับรอบนี้เราก็ยังรองพื้นต่ออีกชั้นนึงได้ถ้าผลที่มันได้เรายังไม่พอใจมันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจำว่าครั้งแรกรองพื้นครั้งที่2คือเก็บเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันยังซ้ำได้ถ้าหน้างานไม่ใช่นะครับ
นี่ก็เป็นหน้าต่างกันนะผ่านไปต่อไปก็หลังคานะครับหลังคาสีอาจจะออกส้มกว่าหน่อยนี่มันก็มีเงาที่ตกท่อลงมาจากใต้หลังคาจากเชิงชายคาเพิงหลังคานะครับตรงนี้นะครับบางคนก็อาจจะแทรกสีลงไปบนหลังคาอีกก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากเติมอีกประมาณนี้นะครับทีนี้เติมด้านนี้บ้างครับนี่ก็เติมในส่วนของผนังนะครับตอนนี้กำลังเขียนนี่พยายามดูฟอร์มของลำต้นของต้นไม้ด้วยนะครับนี่ก็แทรกเหมือนเดิมนะครับแทรกสีเข้าไปด้วยทีนี้ก็จะลงสีผนังปูนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันเป็นเหมือนอิฐนะครับอิฐแดงแต่ทีนี้ดูสีมันเหมือนกับมันสดไปนิดนึงครับผมก็พยายามจะเบรกมันนะครับด้วยพวกสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เหมือนจะรูปนี้คือจริงๆเรื่องผู้กันมันไปตามหน้างานจริงผมก็บอกไม่ถูกว่าหลายๆครั้งผมก็ใช้ผู้กันจีนเป็นหลักบางครั้งผมก็ใช้ผู้กันปลายเฉียงซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
นี่ก็คือรองพื้นรอบที่2ทีนี้เรารอมันหมาดแป๊บนึงคือพอเรารอมันหมาดเนี่ยไม่นานนะครับเราสามารถเติมแสงเงาเข้าไปได้เลยนี่ก็คือเงาครับคือรูปทรงของบ้านของเขามันแปลกๆครับมันจะเหลี่ยมๆยังไงบอกไม่ถูกนี่เข้มขึ้นผมก็ใส่น้ำเงินนะครับโบกน้ำตาลก็ได้น้ำหนักที่เข้มขึ้นหน้าต่างครั้งนี้ยังไม่ได้ทำปัดหน้าต่างมาสักหน่อยมันจะมีเงาตรงข้างๆขอบหน้าต่างนะครับเติมเข้าไปด้วยเพื่อเน้นทรงของหน้าต่างให้ชัดขึ้นมีตรงไหนที่เรายังไม่ชอบเราลองเติมเข้าไปดูนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับพอดีมันบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้อย่างที่เราต้องการย้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับจากนั้นเรากระเถิบลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตะหลิ่งครับตะหลิ่งนี่ส่วนใหญ่ผมปาดเป็นประมาณน้ำหนักประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เติมเงาคือชอบเติมในขณะที่ยังเปียกๆอยู่เนี่ยแหละครับนี่ก็ตะลิ่งเหมือนกันคือส่วนใหญ่ดูครับว่าไอ้ตรงพื้นที่ที่เราลงเนี่ยมันมีผลไปถึงของที่อยู่ข้างๆไหมถ้ามันมีหน้าที่ดันเรือให้เด่นขึ้นมาเราก็ต้องลงน้ำหนักเข้มให้มันได้ระดับเท่าที่ควรนะครับต่อมาก็เป็นเรือนะครับเรือเงาของเรือ
เงาของเรือถ้าเรือเป็นสีขาวเงามันจะเป็นสีเดียวกับท้องฟ้านะครับมันจะคล้ายๆกันผมก็ใช้สีท้องฟ้าทำเงาอีกชั้นนึงครับจากนั้นก็เริ่มใส่รายละเอียดอีกครั้งนี่เป็นเงาในเรือนะครับเราก็แตะนะครับเพื่อมีความลึกมากยิ่งขึ้นเราไม่ได้ทำกับเรือทุกลำนะครับลำไหนเราอยากให้เด่นๆครับเราทำขึ้นมาเติมเงาอันนี้เป็นก็ยังคงเป็นตะหลิ่งครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะกระเถิบมาที่เรือลำนี้นะครับซึ่งมันออกเขียวกว่าเพื่อนเลยเขียวมากๆนะครับผมทำตรงตัวลำเรือให้มันเป็นสีเทาก่อนแล้วกันตรงนี้เหมือนมีผ้าคลุมอะไรสักอย่างเดี๋ยวตรงนี้จะมีเงานะครับเดี๋ยวมันจะดูรู้เรื่องเองนะครับว่ามันเป็นรูปทรงของเรือนั่นเองนะครับจากนั้นมาที่ทุ่งหญ้าข้างหน้าซึ่งผมจะเขียนต่อเลยมันจะเขียนลำบากเพราะเราต้องการให้เป็นเหมือนดอกไม้สีเหลืองๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กาวกั้นสีนะครับก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นแบบบรรจุหลอดนะครับก็คือสามารถบีบใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนใช้จริงๆก็ต้องฝึกบีบก่อนนะเพราะมันใช้งานถ้าบีบแรงมันก็จะทะลักออกมาเลยนะครับผมก็จะจิ้มแล้วก็แตะลงไปนะครับเพื่อให้เป็นรูปทรงของดอกไม้สีเหลืองต้องแตะแบบสุ่มๆ มันหน่อยนะครับคืออย่าไปฟิกรูปทรงมันมากคนไม่เคยใช้จะงงๆนะครับเราจิ้มเพื่ออะไรเราจิ้มเพื่อกั้นสีเหลืองเอาไว้จริงๆก็เดี๋ยวผมจะลงพอผมจิ้มอันนี้เสร็จแล้วผมรอแห้งอ่ะผมจะลงสีเขียวที่เข้มกว่านี้นะครับพอเราลงสีเขียวที่เข้มกว่านี้ไอ้ส่วนที่ผมกำลังแปะกาวอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่โดนสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีออกสว่างสว่างขึ้นมานะครับเดี๋ยวตอนดูภาพน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับนะฮะก็เดี๋ยวรอแห้งก่อนนะครับผมช่วงที่รอแห้งเราก็หาพื้นที่อื่นๆทำต่อได้นะครับช่วงที่รอแห้งผมไปทำรถแล้วกันนะครับเงาของรถสีขาวนะครับผมใช้สีเทา
ขั้นนึงอ่ะเดี๋ยวนะครับยังไม่หมดขั้นนี้ยังไม่หมดตรงกระจกผมลองพื้นด้วยสีของฟ้าๆดูก่อนนี่อีกคันหนึ่งนะอีกคันหนึ่งก็มีไฟสีแดงไฟสีแดงลองพื้นไปก่อนนะครับลองพื้นไปก่อนก็คันหนึ่งมันออกเป็นเหมือนสีดำๆนะครับลองพื้นทิ้งไว้ก่อนมีสีแดงสีแดงเป็นไฟท้ายแล้วก็ลองพื้นตรงถนนนะครับถนนเขาจะออกสีเหมือนคล้ายๆตึกครับแล้วเดี๋ยวเรารอแห้งก่อนมีตรงไหนแล้วพอทำได้อีกนะครับตรงนี้เพิ่งลงทุกอย่างไปมีต้นไม้ช่วงบนนี้ละกันนะครับต้นไม้เนี่ยช่วงนี้ผมกล่าวผมจะลงอ่อนหน่อยที่วางแผนไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูผลตอนท้ายทีนึงยังไม่รู้มันจะได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะลงน้อยแล้วผมก็จะไปชัดอีกทีนึงคือช่วงบนนะครับใช้พวกกันจีนนะครับอยากได้สโตกแบบเหมือนกับว่าได้รอยแปลงของพวกกันด้วยนะครับนี้ช่วงบนช่วงบนผมอยากใช้สีที่เข้มขึ้นละอันนี้ใช้พวกกันจีนแล้วตะแคงเอานะครับตะแคงเพื่อให้ได้ขนแบบเป็นรอยแปลงนะครับพอถึงตรงนี้จะไม่เข้มแล้วเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เป็นตัวดันขึ้นมาทีนี้กิ่งไม้นะครับกิ่งไม้พอเขียนได้แล้วล่ะไม่ค่อยได้เขียนกิ่งไม้ของต้นไม้เมืองหนาวเหมือนกันลองดูแล้วกันนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับผสมน้ำจางๆนะครับเพื่อมันเป็นระยะไกลไกลๆก่อนไกลๆเราต้องจับลักษณะของลักษณะของต้นไม้ของเขาครับกิ่งไม้ของเขาว่าลักษณะการแตกกิ่งอ่ะมันแบบไหนนะครับถ้าไม่ค่อยได้เขียนนี่ก็จะไม่คุ้นกันนะครับมันจะหงิกๆหน่อยอ
ใช้เบอร์เล็กกว่านี้ดีกว่าเบอร์เล็กอันนี้ก็ยังเป็นผู้กันจีนอยู่นะครับแต่หัวมันเล็กกว่าคือบางคนอาจจะใช้เบอร์ใหญ่เพื่อทำก้านใหญ่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้เบอร์เล็กทำก้านเล็กเสริมเข้าไปนะครับมันจะได้ความแตกต่างของลักษณะของผู้กันของกิ่งไม้เหมือนกันอันนี้ลงอ่อนๆก่อนนะครับคือในรูปอ่ะจะเห็นว่ามันพอๆกันนะครับความเข้มของกิ่งไม้แต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นภาพเขียนนะครับเขาจะทำให้มันไม่กระด้างไม่แข็งโดยการที่จะทำให้มันมีอ่อนมีเข้มนะครับทั้งนั้นที่ในรูปไม่มีนั่นเองนะครับคือด้วยปลายที่มันแหลมและยาวไงครับบางทีมันได้การตวัดที่เราคาดไม่ถึงมันก็ดูยุ่งเหยิงครับดูลกๆทับไปทับมามันมีเป็นต่อๆโผล่มา2อันเป็นเหมือนเป็นกิ่งที่มันแตกแขนงมาเป็นของอันอื่นนะครับบางช่วงอาจจะทำเข้มกับเพื่อนเพิ่มความยุ่งเหยิงไปอีกนะครับนี่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมเติมหน่อยนึงแล้วกันมันก็ยากนะครับต้นไม้เอาจริงเพราะว่าเติมแล้วมันต้องพอดีด้วยบางทีมันเยอะไปมันไม่พอดีมันกลายเป็นล้นนะครับ
หลังจากที่รอแห้งสักพักหนึ่งนะครับนี่ก็มาลงพื้นหญ้ากันนะครับผมตัดสินใจเอาน้ำเปล่าลงอีกรอบหนึ่งนะครับคืออยากได้เอฟเฟกต์แบบบางช่วงก็ชุ่มน้ำด้วยอะไรเงี้ยจากนั้นก็เตรียมสีเขียวขึ้นมานะครับคือรูปนี้ดูรวมๆแล้วเหมือนโทนเย็นมันจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราปรับสีเขียวให้ออกเป็นโทนเย็นหน่อยนะครับไม่อมเหลืองมากไปนี่ลงไม่เต็มนะครับลงแล้วเว้นเอาไว้แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้ผมลงน้ำไว้นี่ครับมันก็จะแบบไม่คมมากเกินไปครับบางช่วงก็คมบางช่วงก็ไม่คมนะครับก็คือใจก็คืออยากได้อย่างนี้แหละครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอัดสีลงไปเยอะๆนะครับอัดสีลงไปเยอะๆเราจะต้องเอาใหม่พูดผิดถ้าเราตัดสินใจลงน้ำลงไปเราต้องอัดสีให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อให้ความเข้มข้นของสีมันได้ตามที่เราต้องการถ้าเราเอาสีแบบบางๆไปลงนะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันจะจางหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ลงอีกน้ำหนักหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแตกต่างเข้มขึ้นมาอันนี้ตะแคงผู้กันมันก็อยากได้เอฟเฟคนะผมก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูตอนผลตอนแห้งอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีบางส่วนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งทีนี้จะข้ามไปทำตรงน้ำนะครับหลังจากที่เราลงพื้นตรงส่วนของนี้ตรงน้ำไปแล้วนะครับมันเป็นส่วนที่มันสะท้อนท้องฟ้าจากด้านบนลงมานะครับเราจะลงในส่วนของสิ่งก่อสร้างนะครับที่มันสะท้อนลงมาในน้ำรวมถึงเรือต่างๆด้วยนะครับวิธีก็คือใช้สีเดิมในการที่เราวาดวัตถุนั่นแหละครับสมมติว่าตึกที่เราใช้เป็นสีออกน้ำตาลแดงเป็นเหมือนอิดแดงนะครับเราก็ผสมเหมือนเดิมแต่ว่าทำให้มันหมดลงโดยการใส่สีน้ำเงินเข้าไปนะครับนี่ทาลงไปครับอันนี้ไม่ได้ลงน้ำเปล่านะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเว้นไว้คืออะไรคือหน้าต่างนะครับเว้นให้ตรงกับเขาลากเส้นลงมาตรงๆแล้วก็ลากเว้นให้เหมือนเขานะครับเนี่ยเว้นให้เหมือนเขาเป็นจังหวะเดียวกันนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับลากตรงลงมา
แล้วก็อันนี้เหมือนกันครับลากลงมาให้มันตรงกันนะครับตรงตามงานเราของเรานะครับไม่ใช่ตรงตามต้นแบบนะครับเพราะว่าเวลาเราวาดรูปจริงๆอ่ะมันจะค่อยๆเพี้ยนจากต้นแบบไปทีละนิดทีละนิดนะครับเราวาดตามต้นแบบไม่ได้นะนี่ก็ลากให้ตรงกับเขานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนตรงใกล้ๆขอบตะหลิ่งเนี้ยเราจะต้องทำให้เข้มกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อดันส่วนของต้นหญ้าให้มันเด่นขึ้นมาจริงๆก็ตามตำแหน่งของเงาเรือด้วยล่ะนี่ก็เป็นเงาเข้มนะครับเงาเข้มตรงนี้เราก็จะทำเหมือนก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าที่มันแบบล้ำเข้าไปที่ตะลิ่งนี่ก็ได้ตำแหน่งของน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเน้นตรงเรืออีกนิดนึงแล้วกันแล้วก็นี่นะครับเป็นเงาถ้าตรงไหนสีมันยังเข้มไม่พอนะครับเราซ้ำนะครับซ้ำอย่างเนี้ยซ้ำได้นะครับคือจำเป็นต้องซ้ำเพราะเราจะได้ดันเรือให้เด็ดขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็ใต้ลำเรือใต้ลำเรือเราก็มีเงาเข้มๆนะครับตรงนี้มันมีต้นไม้ด้วย
ต่ว่าผมอาจจะยังไม่ทำไว้ผมเขียนเงาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีบ้านหลังต่อมาแล้วก็มีอีกหลังต่อมาตรงนี้เข้มขึ้นนะครับตรงนี้มีอีกหลังนึงแต่ว่าเข้มกว่าอย่าลืมนะครับเงาสะท้อนตามตรงตามไอ้ตรงนี้นะครับตรงตามวัตถุจริงนะครับแล้วก็ตรงช่วงปลายๆแล้วก็ทำเป็นเหมือนตัว Z นะครับนี่นะครับถ้าตรงไหนยังเข้มได้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกคือเป็นตรงนี้นะครับที่ขอบตะลิ่งตรงช่วงนี้นะครับผมเพิ่มเป็นน้ำเงินเข้าไปเราก็เช็คดูไกลๆด้วยนะครับบางทีมันไม่เข้ากันตรงช่วงใกล้ๆตะลิ่งมันน่าจะเป็นเข้มกว่านี้เดี๋ยวเติมทีหนึ่งสีนี้เข้าไปน้ำเงินใส่น้ำตาลนะครับตรงไหนถ้าเกิดว่ามันโดนน้ำแล้วมันจืดหายไปเราก็เติมกลับมาอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้ก็ยังมีน้ำอยู่เนาะเติมน้ำลงไปอ
นี่คือรวมๆสีรวมๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอให้มันหมาดๆแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งในส่วนที่เราอยากจะเติมเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเป็นพวกเงาในน้ำซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเติมรถยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆมันระยะไกลครับเต็มที่ก็เติมพวกล้อพวกอะไรพวกนี้เติมเข้าไปหรือกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เช็คด้วยครับส่วนไหนบางทีแบบลืมเติมอะไรพวกนี้รถจอดแล้วก็ต้องมีเงาครับเติมเงาย้อนกลับมาเติมต้นไม้ทีนี้เติมต้นไม้ในด้านของน้ำในส่วนของในน้ำแล้วนะครับต้นหนึ่งมีอีกต้นหนึ่งนี่มันจะขึ้นมันแบบเป็นกิ่งแบบที่มันใบมันร่วงหมดแล้วนะครับยอดของกิ่งก็มันก็เลยแบบเป็นแบบฝอยได้ไม่หมดเลยนี่ก็เป็นภาพรวมๆที่เราได้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้ให้แห้งสนิทนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลอกกาวออกเดี๋ยวรอมันแห้งสนิทก่อนนะครับพอดีเห็นต้นไม้มันแปลกๆเติมหน่อยดีกว่านะครับตะกี้มันดูเหมือนกุดๆยังไงไม่รู้
ันนี้เติมให้มันพุ่งขึ้นไปข้างบนอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตะกี้มันดูแล้วมันแบบมันกดๆอ่ะผมก็เลยเติมเข้าไปทีนี้ตรงนี้น่าจะเริ่มแห้งแล้วล่ะนะครับก็เอานิ้วลูบตามปกติเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้มันจะดูสว่างขึ้นเห็นไหมครับมันก็คือกั้นสีเขียวไว้ให้เรานั่นเองมันก็เกิดเป็นพื้นที่อ่อนๆ นะครับซึ่งถ้าเราเว้นไว้เนี่ยมันสำหรับผมนะมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้าเรานั่งเว้นเราเองเลยก็เลยใช้วิธีกั้นกาวเอาเดี๋ยวมันมีตรงไหนที่เราไม่ชอบแล้วเลยมีการมาแต่งสีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเป็นนี้ละนะมันก็เหมือนมีดอกไม้สีเหลืองๆแซมขึ้นมามันก็ไม่ใช่เหลืองจัดอ่ะนี่ก็ถอยเช็คดูไกลๆนะครับมีอันไหนที่เรายังไม่ชอบอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเติมกันดีเหลือบเห็นต้นไม้มันยังเบาๆนิดนึงนะครับเติมหน่อยเดี๋ยวมาเติมไฮไลท์กันดีกว่านะครับเพราะว่าบางช่วงเราจะไม่ได้เว้นเอาไว้ผมกะว่าผมจะเอาสีข้นๆมาแต่งอยู่แล้วนะครับพอดีมองเท็กเจอร์ไกลๆแล้วมันยังแปลกๆของต้นไม้นะครับต้นข้างหน้าเติมหน่อยดีกว่าคือมันยากตรงต้องทำให้มันพอดีอะครับคือเยอะไปมันก็อาจจะผิดแผนอะผมเรียกว่าผิดแผนแล้วกันพอผิดแผนแล้วมันก็ต้องรื้อกันแบบยาวเลยทีนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะไม่ให้ผิดแผนอยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันเป็นการเขียนสีน้ำก็มีพลาดกันได้อะครับนี่ก็น่าจะได้นะเดี๋ยวยังไงต้องเช็คดูไกลๆอีกทีนึงนะครับอันนี้บางช่วงผมไม่ได้เว้นเอาไว้ผมมาเติมสีข้นๆทีหลังนะครับผมใช้สีโปเตอร์สีขาวอะมาผสมกับสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยให้มันได้เป็นแสงเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปในส่วนที่เราแบบไม่ได้เว้นไว้หรือว่าถ้าเติมแล้วมันจะต้องเป็นเกิดเป็นไฮไลท์ของน้ำอะไรเงี้ยผมก็จะเติมเข้าไปหรืออย่างนี้นี้มันทำให้ตรงหลังคาไม่ชัดอะไรเงี้ยThank you.
แทรกสีเขียวๆ เข้าไปเพราะว่าท้องฟ้ามันออกเขียวๆอยู่แล้วนะครับเติมได้นะครับฟ้าฟ้าเขียวๆเติมได้หรือว่าบางช่วงลืมเติมลืมเว้นแสงนะครับเติมเข้าไปนี่คือการแทรกสีฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ดูตามแหลมๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็แทรกมันเป็นรูปทรงคล้ายๆกันนี้ด้วยนะครับนี้ก็เหมือนกันอาจจะมีบางอันที่เราแบบเห็นเป็นลูกเล่นอะไรต่างๆตรงนี้เติมเข้าไปได้เลยนี้อีกนิ้วหัวเรือหัวเรือบางทีเว้นไว้ไม่สำเร็จเติมเข้าไปรถมันอยู่ไกลมันจะไม่ได้เน้นอะไรมากครับสักนิดหนึ่งดีไหมสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เว้นไว้ตรงไหนอีกอาจจะมีกิ่งก้านที่ผมแบบลงทึบไปอะไรเงี้ยว่าจะมาไฮไลท์นิดหน่อยอันนี้ก็ทำได้ครับตรงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรั้วเป็นขอบรั้วอะไรเงี้ยเสาเหล็กอะไรเงี้ยครับตะลิงมีตะลิงทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเช็คดูรวมๆอีกทีนึงมีตรงไหนอีกที่เราอยากเติมอีกทีนึงก็จะเป็นสีขาวบวกกับสีครีมๆครับสีขาวบวกกับสีครีมเพื่อมันเป็นแสงที่สว่างที่สุดนะครับผมไม่ได้ใช้สีขาวล้วนนะอยากมันเป็นสีของแสงบางซึ่งใส่สีครีมนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงไหนที่เราอยากให้เป็นส่วนที่สว่างที่สุดอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมีต้นไม้ที่มันเกินมาเป็นดอกของมันนะเราอาจจะเติมสีเหลืองอีกรอบนึงThank you.
พวกนี้เราอาจจะเว้นไว้ไม่สำเร็จหรือว่าอาจจะแบบแสงไฮไลท์มันอาจจะหายไปอะไรเงี้ยครับเติมได้ครับเราก็ถอยดูไกลด้วยนะครับทีถ้าเราไม่ถอยดูไกลมันก็เช็คยากเลยแหละมันจะเช็คยากมากนี่ลงเกินไปหน่อยเอากลับมาก็อยากได้สีเหลืองตอนนี้อยากได้สีเหลืองเข้ามาทำเป็นแสงนะครับของดอกไม้เดี๋ยวหาสีเหลืองก่อนสีเหลืองในที่นี้ต้องข้นๆและมีความทึบนะครับผมใช้แคดเมียมเยลโล่ไลท์นะครับต้องทึบแสงด้วยนะครับต้องค่อนข้างทึบให้มันกดไม่ได้แน่ๆนะครับจิ้มลงไปสเปซสปาครับแรนดอมมันกระจายขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะสร้างลูกเล่นให้มันดูแบบมีดอกไม้สีเหลืองๆอยู นี่เราก็เช็คนะครับมีตรงไหนเราอยากเติมอีกนะครับก็โดยการถอยดูไกลถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วเราก็จบงานได้เลยนะครับผมบางทีผมเห็นผมผสมสีหลายๆครั้งอะหลายๆสีอะบางครั้งจริงๆมันเกิดจากการผสมแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับไม่ได้หมายความว่ามันเป็นที่มาว่าต้องจุ่มนู่นจุ่มนี่เยอะไปหมดอะไรเงี้ยบางทีก็ผสมพลาดนะครับกะว่าอย่างนี้ได้แล้วมันบางทีหนักมือไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันเราดูผลของงานมากกว่าว่าเราอยากได้แบบไหนนี่ก็เติมเหลืองๆตรงนี้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเหงาไว้หน่อยดูมีแต่เหลืองข้างหน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยเติมเหลืองนี้ด้วยครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับภาพนี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว